มาเบิ่งที่ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อเวลา 17:00 นของมื้อนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 สะสมในทั่วโลกมี 118,714,747 คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในทั่วโลกมี 2,633,819 คน10อันดับในทั่วโลกประเทศที่ติดเชื้อหลายกว่าหมู่อันดับ1อเมริกา29,862,000กว่าคนอินเดีย11,285,000กว่าคนเบรซิล11,205,000กว่าคนลาเจีย4,360,000กว่าคนอังกฤษ4,234,000กว่าคนฝรั่ง3,963,000กว่าคนเอสปาย3,178,000กว่าคนอิตาลี3,123,000กว่าคนตุรกี2,821,000กว่าคนเยอรมัน2,532,000กว่าคนและสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในขงเขตอาเซียนหรืออาเซียนตะวันออกเสียงใต้อันดับ1อินโดนีเซีย1,398,000กว่าคนฟิลิปปินส์ 607,000 กว่าคนมาเลเซีย 317,000 กว่าคนเมียนมา 142,000 กว่าคนสิงคโปร์ 60,000 กว่าคนไทย 26,000 กว่าคนเวียดนาม 2,500 กว่าคนกัมพูชา 1,100 กว่าคนบรูไน 192 คนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 48 คน